สวัสดีครับผมบิ๊กณภัทรนะฮะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหนังสือที่ผมเชื่อว่าหลายคนสนใจท่านอยากได้กันหรือเปล่านะฮะพาราไฟนะผมที่เป็น A Graphic Novel in Storyboard นะครับพูดง่ายว่าเป็นเหมือนกับเป็น Storyboard ของไอ้เรื่องพาราไฟนะครับหนังที่ได้รับรางวัลออสการ์ประจำปีล่าสุดนะฮะของบองจุนโฮนะครับผมเป็นหนังเกาหลีเรื่องแรกเป็นหนังเอเชียที่เป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งเอเชียเลยนะครับที่สามารถคว้ารางวัลใหญ่ของออสการ์ได้สำเร็จแล้วเป็นหนังออสการ์ที่ได้ทั้งหนังต่างประเทศยอดเยี่ยมหนังบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมและภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลใหญ่นะครับผมถามว่ามาขนาดนี้แล้วเนี่ยผมเห็นหนังสืออย่างนี้น่าอ่านอย่างนี้เนี่ยไม่ซื้อเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะสำหรับแฟนหนังคนนึงนะครับฉะนั้นเราต้องจัดเลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมพยายามจะจัดตั้งแต่หลายเดือนก่อนแต่ว่าของหมดครับผมไปตามเก็บไม่ทันฉะนั้นอันนี้ผมได้มาจากคิโนคุนิยะเอ็มคอร์เทียนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูรีวิวอย่างละเอียดนะครับว่าในตัวเนื้อในของเล่มนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมแกะก่อนดีกว่าแกะไปพร้อมๆกันเลยมีพลาสติกห่ออย่างดีนะครับผมแล้วก็พอเราแกะพลาสติกเราจะพบว่านี่นะครับมีลายพิมพ์สกรีนที่นูนๆอย่างดีนะครับในปกแข็งสวยๆนะครับผมลองดูนะนี่แทนว้าวอยากจะดูยังว่าข้างในเป็นยังไงนะครับถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าเย้พร้อมยังนี่คือ A Graphic Novel in Storyboard Parasite by Bong Joon-ho นะครับผมมาเปิดไปทีละหน้าเลยเป็น A Graphic Novel นะครับมี Forward นะฮะที่บองจุนโฮเขียนขอบคุณแฟนๆนะครับผมแล้วก็มาดูไปพร้อมๆกันผมอาจจะไม่เปิดทุกหน้านะครับแต่ว่าให้ดูนี่คือแบบว่าเป็นสตอรี่บอร์ดของเขานะครับดูสิมีความจริงจังอยู่นะเนี่ยน่าจะเป็นช็อตแรกเลยนะฮะที่มาอยู่ในหนังนะครับแล้วก็จะเป็นนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นต่างๆนานานะครับก็คือพูดง่ายก็คือเป็นเหมือนกับเป็นกราฟิกโนเวลด้วยแล้วก็เป็นสตอรี่บอร์ดของตัวหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับน่าเก็บมากเลยครับพูดตรงเพราะว่าอันนี้คือแบบว่ามันมีเป็นช็อตๆเลยนะฮะแล้วก็จะมีแบบบางอันก็จะมีแบบโลเคชั่นให้ดูด้วยนะครับมีแบบว่าก็คืออ๋อจริงๆก็จะมีแบบว่ามีบทสนทนาด้วยเช่นกันในบางฉากนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะฮะเห็นไหมCan I ask a questionSure, the teacher Jessica, she really your constant classmate. อ๋อตอนที่ไอตัวลูกสาวของในบ้านลูกสาวในบ้านคนรวยกับตัวไอพระเอกของเรื่องนะครับที่เป็นคนโตของลูกคนจนนะคุยกันสอนพิเศษกันอยู่อื่นๆใดๆก็จะเห็นว่ามันรวมๆแล้วเนี่ยจะเป็นแบบว่าเปิดผ่านๆครับมันจะเป็นแบบเป็นสตอรี่บอร์ดต่างๆเนาะแล้วก็มีฉากที่ดูแล้วน่าสนใจหลายฉากมีรวมไปถึงแบบพวกการเคลื่อนกล้องสตอรี่แคมเห็นป่ะฮะมีแบบว่าให้เห็นเลยว่ามูฟเมนต์คาเมร่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าถ้าใครที่เรียนหนังหรือทำหนังเนี่ยก็ควรจะต้องศึกษานะครับเพราะว่าเรื่องนี้การถ่ายทำนะฮะดีมากแล้วก็ดูท่าทางเนี่ยเขามีการเซตมาอย่างดีนะฮะเนี่ยเสร็จว่ามันจะเป็นยังไงมีการโยกกล้องยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยครับโอ้โหดูแล้วแบบมาถึงนาทีนี้นี่คือต้องเก็บแล้วล่ะเพราะมันดูแบบว่าจริงจังจริงนะฮะแบบว่าที่ผมอยากจะได้อย่างนี้มานานมากเลยตอนแรกผมก็แอบคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นแบบกราฟิกโนเวลเป็นลายการ์ตูนบอกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือแบบคือมันไม่เป็นกราฟิกโนเวลแล้วเว้ยมันเป็นคือสตอรี่บอร์ดชัดๆอ่ะแถมยังมีแบบว่ามีบทมาอีกนะเนี่ยดูสิคือมันมีบทมาเป็นฉากๆด้วยอะไรเงี้ยผมว่าต้องศึกษาเลยแหละนะครับดูดีมากเลยนะฮะแล้วก็มีการแบบรีเวิร์สด้วยนะอะไรวะเนี่ยต้องไปดูกันนะครับหรือว่าก็ว้าวเจ๋งดีนะฮะอันนี้น่าจะเป็นฉากที่มันนั่งกงเล่ากันในบ้านคนรวยป่ะนะฮะอย่างนี้แล้วก็ลองดูนะฮะวันนี้มันจะมีแบบโอ้เพียบเลยอันนี้ผมเปิดผ่านๆเนาะคุณต้องไปดูเองนะครับเนี่ยดูดีจริงๆครับดูดีจริงๆดูแล้วแบบว่าถ้าเอามาเปิดแล้วก็นั่งศึกษาทีละช็อตเนี่ยน่าจะได้ความรู้อีกเพียบนะครับอันนี้น่าจะหมดแล้วนะครับผมมีเวอร์ชันอื่นด้วยนะมีเวอร์ชัน B เวอร์ชัน A อะไรอย่างงี้อ่ะโอเคเรามาดูว่าอีกครึ่ง
เล่นหนังจะเป็นยังไงจริงๆมันไปเกือบ1ส่วน1ส่วนเลย1ส่วน4หรอไม่สิ1ส่วน3นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ปลายเล่มแล้วทั้งสตอรี่บอร์ดแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับก็เหลือส่วนเดียว1ส่วน4 1ส่วน5อะไรประมาณนี้นะครับส่วนสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นแบบ early drawing นะครับก็จะเป็นเซตติ้งต่างๆเนาะเป็นภาพเป็นอะไรต่างๆมีแดงๆแล้วก็มีภาพจากหนังด้วยนะฮะทางขึ้นว้าวหินตัวแฟนโอ้สีมันแบบดูเจ๋งดีประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ผมซื้อมาในราคาที่ลด 20% ก็จะเหลือราคาอยู่ที่889บาทนะครับลด 20% นะฮะก็ไม่ต้องมีบัตรสมาชิกก็สามารถลดได้นะครับฉะนั้นรีบไปเก็บนะฮะอันนี้คือแบบว่าเป็นเนี่ยเป็นกราฟิกโนเวลซึ่งดีเรคเตอร์บงจุนโฮรอเองด้วยโอ้เอาเรื่องว่ะนะครับน่าสนใจมากทีเดียวนะครับสำหรับคนที่อยากจะศึกษาเกี่ยวกับเบื้องหลังการทำภาพยนตร์พาราไซต์นะฮะมันอาจจะไม่ใช่เป็นโนเวลซะทีเดียวผมว่ามันคือเบื้องหลังการทำงานเป็นสตอรี่บอร์ดสำหรับการถ่ายทำเรื่องนี้เลยล่ะครับฉะนั้นใครที่เล็งในใจหรือว่าอยากจะรู้ว่าความยากลำบากของหนังออสการ์เรื่องนี้เป็นยังไงนะฮะกว่าที่หนังเกาหลีเรื่องนึงจะไปถึงออสการ์เนี่ยก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะนะอันนี้ก็น่าจะเป็นหลักฐานชั้นดีนะครับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะฮะที่จะแสดงให้เห็นว่าการที่คุณยากลำบากมุ่งมั่นในการทำงานเนี่ยแล้วก็คิดช็อตต่อช็อตแล้วก็วางแผนต่างๆอะไรต่างๆอย่างดีเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าในหนังจะบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยไม่ต้องวางแผนหรอกเพราะว่าสิ่งที่เป็นไปตามแผนก็จะไม่เป็นไปตามแผนอยู่ดีซึ่งจริงๆแล้วสตอรี่บอร์ดก็ใช่แหละเวลามันอยู่ในหนังมันก็ตอนถ่ายก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นแต่ว่าการมีสตอรี่บอร์ดมันก็คือเรียกว่ามันก็คือความอุ่นใจบางอย่างของผู้สร้างนะครับที่สามารถที่จะทำให้หนังเรื่องนึงเนี่ยเป็นไปตามในแบบที่ตัวเองต้องการได้นะครับฉะนั้นก็ลองดูเอาละครับผมสำหรับใครที่อยากจะได้หนังสือเล่มนี้นะครับเหมือนกับผมนะฮะก็อย่าลืมนะครับที่ผมบอกไว้ M Courtier Kinokuniya นะครับหรือว่าอาจจะมีที่พารากอนหรือว่าที่อื่นนะครับก็ลองเช็คดูกันดีๆนะครับและถ้าคุณชอบหนังเรื่องนี้เหมือนกับผมนะครับการที่มีหนังสือในมือไว้สักเล่มนึงเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นเกียรติประวัติของเรามากนะฮะเป็นความฟินในใจเป็นความฟินส่วนตัวข้างใน นะฮะไปตามเก็บกันเยอะๆนะครับผมเอาละผมเชียร์ครับผมเชียร์เพราะว่าหนังดีคอนเทนต์เขาดีจริงๆนะครับก็ต้องสนับสนุนนะฮะอ่ะโอเคใครที่ชอบรีวิวอย่างนี้ก็อย่าลืมกดตาม Subscribe นะครับบิ๊กณภัทร Viral Story หรือช่องณภัทร SL นะครับเราจะมีรีวิวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรีวิวหนังสือหรือเรื่องชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆมาคุยกันนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ